ก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าวันนี้นะครับคดีของเครือนะครับของเครือบริษัทเปรมชัยนะครับที่ไปบุกรุกป่านะครับบุกรุกป่าเนี่ยจะสามารถนะครับที่จะฟื้นคดีได้ไหมนะฟื้นคดีได้ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นการกู้ศักดิ์ศรีของอัยการเลยนะครับเพราะว่าตามที่เราทราบมานะครับว่าคดีเนี้ยมีการนะครับบริษัทในเครือของคุณเปรมชัยเนี่ยนะครับมีการเข้าไปรุกป่าเนี่ย 6,000 ไร่นะครับแล้วก็มีการฟ้องร้องกันแต่สุดท้ายเนี่ยอัยการไม่สั่งฟ้องคดีนี้นะครับอัยการไม่สั่งฟ้องคดีนี้ซึ่งแน่นอนครับข่าวที่ออกมาว่านะครับสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีการตั้งนะครับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องนี้และที่สำคัญก็มีคำถามกลับไปว่าโอ้โหบุกรุกป่าเนี่ยต้อง 6,000 ไร่เนี่ยนะครับทางบริษัทของเครือนะครับคุณเปรมชัยเนี่ยเองไม่ได้มีความผิดเลยไม่ได้มีการที่จะถูกดำเนินคดีเลยและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการฟ้องขับไล่อีกเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ต้องติดตามผมเองก็จะเอาความคืบหน้าเนี่ยมานำเสนออยู่เพราะว่าอันเนี้ยคิดดูว่าถ้าปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วบริษัทในเครือเปรมชัยสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์นะครับในที่ดินเนี่ยของป่าหรือที่ดินของประเทศไทย 6,000 ไร่โอ้โหมันสะดวกสบายทุกวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับทุกวันนี้คดีนี้ยังไม่ได้นะครับมีการฟ้องขับไล่นะครับทางบริษัทในเครือเปรมชัยเนี่ยก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็ยังมีนะครับสิ่งปลูกสร้างและอะไรหลายๆอย่างอยู่ล่าสุดนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าพยานเนี่ยหลักฐานใหม่หรือฟื้นคดีบริษัทเครือเปรมชัยรุกป่า 6,000 ไร่เนี่ยกู้ศักดิ์ศรีอัยการทวงคืนสมบัติชาติโอ้โหต้องเลยครับเพราะอันนี้เป็นสมบัติชาติเนี่ยต้องทวงกลับคืนมาแล้วเห็นว่าเป็นที่ป่าด้วยอะไรด้วยนะครับข้อมูลที่เป็นไฮไลท์สำคัญอีกชุดคือการกระทำความผิดในที่ดินป่าไม้บริเวณที่เกิดเหตุนี้นะครับยังมีผู้ที่กระทำความผิดเพิ่มขึ้นคือบริษัทตัว S นะครับชื่อยี่ห้อเนี่ยเป็นตัว S นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์เชิงทุนและความสัมพันธ์เชิงผู้บริหารกับผู้ต้องหาที่หนึ่งรวมไปถึงมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่านายปอปาเนี่ยตัวอักษรย่อเนี่ยครับนักธุรกิจชื่อดังเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดในคดีนี้ด้วยประเด็นนะครับตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึกกรณีบริษัท CPK International จำกัดกับพวกเนี่ยรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนฝ่า 6,200 ไร่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยซึ่งเป็น1ใน6คดีที่นายอำนาจเจตจักรรักอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่นะครับ 2840/2566 เนี่ยแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบคณะกรรมการอัยการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยและลงโทษทางวินัยสำหรับอัยการสูงสุดอันเป็นผลมาจากข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและอาจจะมีผลกระทบนะครับกับภาพลักษณ์ของสำนักงานอัยการสูงสุดนั้นนอกจากความเห็นคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีบริษัท CPK International จำกัดกับพวกที่มีนายศักดาช่วงรังสีอดีตรองอัยการสูงสุดเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานเสนอต่อนายอำนาจเจตจักรรักษ์อัยการสูงสุดว่าการสั่งไม่ฟ้องในคดีดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ได้ชอบนะครับไม่ได้พิจารณาตามหลักฐานอย่างรอบคอบไม่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดด้วยนะครับได้สร้างความเสียหายร้ายแรงกับข้าราชการและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมเสนอเนี่ยให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงกับอัยการสูงสุดนะครับอย่างร้ายแรงกับอัยการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสั่งไม่ฟ้องคดีดังกล่าวล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักข่าวอิสราได้รับการยืนยันข้อมูลสำหรับกรณีนี้เพิ่มเติมว่าในการเสนอความเห็นคดีที่ทางคณะทำงานชุดของนายศักดาต่อนายอำนาจเจตเจริญและอัยการสูงสุดยังได้มีการเสนอแนวทางพิจารณาสำนวนคดีใหม่ผ่านพยานหลักฐานใหม่เพื่อให้ที่ดินนะครับที่ผู้ต้องหาทั้ง4ในคดีนี้ร่วมกันบุกรุกและยึดครองไว้เป็นจำนวน 6,229 ไร่เศษให้กลับคืนเป็นสมบัติของชาติและยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของรัฐตามภารกิจหลักของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในฐานะทนายของแผ่นดินในการดำเนินการตามกฎหมายและทวงคืนสมบัติของชาติต่อไปด้วยกล่าวก็คือ
เกี่ยวกับคดีนี้เมื่ออัยการสูงสุดในขณะนั้นได้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้ง4ตามข้อกล่าวหาถือว่าคดีนี้อัยการสูงสุดได้ชี้ขาดเสร็จสิ้นแล้วการจะพิจารณาชี้ขาดสำนวนใหม่นี้ใหม่นะครับการที่จะพิจารณาชี้ขาดสำนวนคดีนี้ใหม่ย่อมไม่สามารถทำได้ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามหากภายหลังคำสั่งไม่ฟ้องปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้แล้วอัยการสูงสุดมีอำนาจที่จะพิจารณาสำนวนคดีใหม่และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปได้นี่แหละครับมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายหรือเปล่าว่าถ้าอัยการสูงสุดชี้ขาดแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถเอามาทำอะไรได้ต้องหาหลักฐานใหม่เท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ที่ทำให้อัยการเนี่ยรับสวยรับสินบนได้หรือเปล่าอันนี้นะครับตั้งข้อสังเกตเอาไว้เกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับแรงข่าวจากสำนักงานอัยการให้ข้อมูลยืนยันสำนักข่าวอิสราว่าในการเสนอความเห็นของคณะทำงานชุดของนายศักดาดังกล่าวมีการระบุข้อมูลว่าจากการพิจารณาสำนวนนะครับสอสอเอือนะครับ2เลขลับที่2ทับ2566เนี่ยของสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ1สำนักงานคดีพิเศษซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีพิเศษที่72ทับ2563เนี่ยมายังสำนักงานคดีพิเศษเมื่อวันที่2มีนาคม256เป็นระหว่างนายฉอฉิ่งผู้เสียหายนายสอเสือกับพวกรวม2คนผู้ต้องหาร่วมฐานร่วมกันบุกรุกยึดถือที่ดินของรัฐและหรือครอบครองที่พื้นป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดฐานร่วมกันนะครับก่อสร้างแผ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำการใดอันเป็นการทำลายป่านั้นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการทำความเห็นพร้อมส่งเอกสารเข้ามาในสำนวนดังกล่าวมีการระบุในรายงานสอบสวนว่าแนวทางการลื้อฟื้นคดีพิเศษที่56ทับ2561ภายหลังจากอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดสืบเนื่องจากคดีพิเศษที่56ทับ2561ที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องบริษัท CPK International จำกัดกับพวกรวม4รายโดยให้เหตุผลในตอนท้ายนายสอเข้าไปเป็นคนงานในภายหลังจากการออกเอกสารนส3กแต่คดีนี้ได้พบพยานหลักฐานใหม่หลายประการที่จะสามารถพิสูจน์ยืนยันว่าบริษัท CPK International จำกัดกับพวกในคดีพิเศษที่56ทับ2561ได้ร่วมกันทำการบุกรุกเข้ายึดถือนะครับก่อสร้างแผ่วถางที่ดินรัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยมีพยานหลักฐานใหม่อันสำคัญแก่คดีนี้ซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้โดยหลักฐานใหม่ที่จะมีการตรวจสอบพบเนี่ยอาทิหลักฐานจากสำนักงานประกันสังคมว่าบริษัท CPK International จำกัดเคยว่าจ้างนายสอให้เข้าทำงานในช่วงก่อนที่จะมีออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3กของราษฎรแสดงว่าบริษัท CPK International จำกัดย่อมต้องรู้จักนายสอมาเป็นอย่างดีบริษัท CPK International จำกัดเองก็รับข้อเท็จจริงว่าได้มีการซื้อที่ดินตั้งแต่ปีพ.ศ.2533โดยมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายกันระหว่างบริษัท CPK International จำกัดกับนายอและระหว่างบริษัท CPK International จำกัดกับนายทอทงขณะที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษนี้ยังได้ทำการตรวจสอบหลักฐานการเปิดบัญชีเงินของชาวบ้านที่มีการเปิดบัญชีด้วยเงินสดจำนวนมากเชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการขายที่ดินที่ชาวบ้านให้การจริงอีกทั้งเงินที่ได้มาและนำมาเปิดบัญชีเป็นการเปิดก่อนวันที่จะมีการออกเอกสารสิทธิ์นส3กในชื่อของชาวบ้านและก่อนที่เปลี่ยนเป็นชื่อของบริษัท CPK International จำกัดซึ่งในคดีพิเศษที่56ทับ2561ยังไม่ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนนี้ไว้ทำให้ผู้ต้องหาคดีที่56ทับ2561ต่อสู้ได้ว่าซื้อที่ดินภายหลังจากที่ชาวบ้านได้นส3กมาจากราชการแล้วรวมไปถึงหลักฐานการ
การชี้ตำแหน่งที่ดินของชาวบ้านที่ขายให้กับบริษัท CPK International จำกัดไม่ตรงกับตำแหน่งที่มีการกรอกออกเอกสารนส3กและหลักฐานสมุดทะเบียนแจ้งสค1ต้นฉบับของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาด่านซ้ายเปรียบเทียบกับสมุดทะเบียนแจ้งสค1ฉบับคัดลอกของสำนักงานที่ดินจังหวัดเลยสาขาภูเรือซึ่งเห็นได้ชัดเจนถึงร่องรอยการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อที่ดินและแก้ไขลักษณะการทำประโยชน์จากการสอบปากคำนายนอนเนนนะครับนายช่างรังวัดถึงตำแหน่งที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่9159516ซึ่งเป็นที่ตั้งของวังเย็นรีสอร์ทนายนอนเนนให้การว่านายมอม้ากับพวกออกนส3กเป็นคนละตำแหน่งกับที่ตั้งวังเย็นรีสอร์ทแต่บริษัท CPK International จำกัดอ้างว่านายมอม้ากับพวกเป็นคนขายที่ดินให้กับบริษัทเพื่อสร้างวังเย็นรีสอร์ทซึ่งจากการสอบสวนพบว่านายมอม้าเนี่ยเพียงผู้เดียวที่ขายที่ดินเป็นที่ตั้งของโรงแรมวังเย็นรีสอร์ทแสดงว่าคดีนี้มีความปกปิดปกติหลายจุดนอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการได้มาที่ดินนะจำนวน147แปลงดังกล่าวซึ่งผู้ต้องหาที่1ในฐานะนิติบุคคลกล่าวอ้างได้ซื้อที่ดินทั้ง147แปลงมาโดยสุจริตจากผู้ครอบครองเดิมในราคา35,376,600 บาทที่ควรจะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมได้แก่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของบริษัทในช่วงปี2534ที่ได้มีการซื้อขายที่ดินที่เกิดเหตุว่ามีค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่การตรวจสอบไปยังสรรพากรว่าในช่วงเกิดเหตุผู้ต้องหาที่1ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลในการซื้อขายที่ดินดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจของผู้ต้องหาที่1นั้นได้มีการแสดงรายการชำระราคาที่ดินและค่าภาษีต่อสรรพากรโดยแสดงค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ในแบบการแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้ต้องหาที่1หรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่และการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับที่ผู้ต้องหาที่1ในช่วงเวลาที่อ้างมีการซื้อขายที่ดินดังกล่าวว่ามียอดเบิกถอนจริงตามข้อกล่าวดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับมีการชำระเงินก่อนที่จะมีการออกหลักฐานเกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือไม่เป็นต้นแต่ข้อมูลที่เป็นไฮไลท์สำคัญอีกชุดก็คือในการกระทำความผิดในที่ดินป่าไม้บริเวณที่เกิดเหตุนี้ยังมีผู้กระทำความผิดเพิ่มคือนะครับบริษัทนะครับชื่อย่อตัว S นะครับเป็นตัว S เป็นชื่อย่อซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ลงทุนและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริหารที่1รวมไปถึงพยานหลักฐานชี้ชัดว่านายปออักษรย่อเนี่ยนักธุรกิจชื่อดังเป็นผู้ร่วมการกระทำความผิดในคดีนี้ด้วยเพราะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบในการที่ผู้ต้องหาที่1ได้ยื่นแบบขอสัมปทานในที่ดินของรัฐในเวลาหลังจากที่ทราบคำพิพากษาของศาลปกครองกลางอันถึงที่สุดแล้วว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินถูกเพิกถอนไปโดยชอบแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดจึงไม่มีสิทธิ์อยู่ในที่ดินของรัฐบริเวณนี้อีกแล้วการยื่นขอสัมปทานไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์อยู่ในที่ดินดังกล่าวได้การที่ผู้ต้องหาทั้งหมดยังดื้อแพ่งครอบครองยึดถืออยู่แสดงให้เห็นมีเจตนาที่จะบุกรุกครอบครองที่ดินของรัฐอันเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งหมดนี้นับเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่มีผลสำคัญต่อคดีซึ่งน่าจะทำให้ศาลลงโทษผู้ต้องหานั้นได้แล้วอัยการสูงสุดมีอำนาจที่จะพิจารณาสำนวนคดีใหม่และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายต่อไปได้สำหรับกรณีที่สำนักข่าวอิสราขยายผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าปัจจุบันบริษัท CPK International จำกัดกับพวกทั้งยังคงครอบครองพื้นที่ดินดังกล่าวโดยที่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้มีการฟ้องขับไล่แต่อย่างใดจนทำให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่6อุดรธานีซึ่งป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าหน่วยโดยหน่วยป้องกันรักษาพื้นที่รย.4 วงเล็บภูเรือร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่าเข้าไปปิดประกาศให้ประชาชนได้ทราบว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.ป่าไม้พุทธศักราช2484ห้ามมิให้ผู้ใดบุกรุกถือครองนะครับครอบครองและทำประโยชน์หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตราที่54และมาตราที่72ตี
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการฟ้องดำเนินคดีในชั้นศาลนั้นแรงข่าวจากสำนักงานนะครับอัยการสูงสุดให้ข้อมูลยืนยันกับสำนักข่าวอิสราว่าการที่บริษัท CPK International จำกัดกับพวกยังคงครอบครองพื้นที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ถือเป็นการหาประโยชน์นะจากพื้นที่มีการตรวจสอบพบว่าการบุกรุกขณะที่มีการครอบครองที่ดินตั้งแต่เกิดเหตุนะครับต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมากและค่อนข้างที่จะร้ายแรงทราบว่าปัจจุบันกองนิติกรกรมป่าไม้กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อฟ้องขับไล่คดีแพ่งกับบริษัท CPK International จำกัดกับพวกพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหายทางทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปอย่างร้ายแรงด้วยแหล่งข่าวระบุทั้งหมดนี้คือข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับคดีบริษัท CPK International จำกัดกับพวกบุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนฝ่า 6,200 ไร่ในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่สำนักข่าวอิสราตรวจสอบพบล่าสุดอย่างไรก็ดีเกี่ยวกับกรณีนี้สำนักข่าวอิสรารายงานไปแล้วว่ากลุ่มอัยการที่ถูกระบุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการสั่งไม่ฟ้องคดีนี้เพียงถูกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยต่ออัยการสูงสุดยังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินการจึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ปัจจุบันอัยการสูงสุดยังไม่ได้ทำการสั่งฟ้องคดีศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาชี้ขาดบริษัท CPK International จำกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นกันขณะที่ในช่วงของวันที่8มกราคม2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสราได้พยายามติดต่อไปยังวังเย็นรีสอร์ทซึ่งเป็นจุดที่ถูกระบุว่ามีการบุกรุกป่าเพื่อขอสัมภาษณ์กับผู้บริหารและผู้ดูแลให้ชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านแต่ไม่สามารถติดต่อได้หากผู้บริหารหรือผู้ดูแลวังเย็นรีสอร์ทและบริษัท CPK International จำกัดมีความประสงค์ที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถติดต่อกลับมาที่สำนักข่าวอิสราได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นข้อมูลที่สำนักข่าวอิสราได้เอามารวบรวมไว้ประชาชนนะครับอย่างพวกเราต้องช่วยกันนะครับทวงคืนผืนป่านะมันเป็นสมบัติของชาติอย่าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนะครับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมายึดครองได้ฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ